หุ้นเอ็นวีดียดันดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนิวไฮอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้าการประชุมเฟดจะดับความหวังตลาดหุ้นหรือเปล่าพบกันได้ในรายการเคาะซื้อวิกฤต y สตร a ทจี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาวิสกรคลีวันนะครับ กับรายการเาะซื้อ weekly strategy นะครับรายการที่จะมานําเสนอไอเดียการลงทุนสั้นกระชับนะครับนำเสนอไอเดียขอซื้อขะขายกองทุนกันทุกสัปดาห์นะครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับต้องยอมรับนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีความตื่นเต้น นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของตลาดหุ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองบ้านเราด้วยนะครับปกติเราก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการเมืองไทยเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้ารายการเนี่ยเราลองมานั่งนึกกันดูนะครับมีทั้งเรื่องของ NV i d i a เดียนะครับราคาหุ้นนิวไฮเนาะน่าจะได้ฟังนะครับของพี่โบ๊ชไปนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับเวลวิกเอ็ดเนาะก็จะมีเหมือนกันนะครับในแง่เรื่องของ N v i d ว a เดียว่าจะไปต่อไม่ไปต่อนะครับแล้วก็ในตามกลุ่มออนไลน์ต่างๆเนี่้ทแลว มีนักลงทุนถามเหมือนกันว่าราคาหุ้นเอ็มวีเดียซื้อที่พันเหรียญเนี่ยจะกำไรไหมครับจะขึ้นต่อไหมครับปรากฏว่าพันสองร้อยเหรียญแล้วนะปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ใหญ่ย่ำใจนะครับราคาหุ้นขึ้นได้นะครับเพราะมีปัจจัยบวกนะครับมีเรื่องผลกําไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนนะครับเราควรลงทุนตามทิศทางฟัน amental หรือว่าปัจจัยพื้นฐานที่มันเติบโตขึ้นคําถามนะครับที่นักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นะครับแล้วก็ลูกค้านะครับมักจะถามกันบ่อยๆนะครับว่าเฟดนะครับจะลดดอกเบี้ยกี่โมงนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะลดกี่โมงนะฮะอันนี้บอกตรงๆนะฮะต้องยอมรับครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนอกจากเรื่อง n v ็นบีเดียนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือธนาคารกลางใหญ่2ธนาคารกลางหลักเนี่ยอย่าง Bank of Canada นะครับที่พรมแดนเนี่ยติดกับสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะกับเอ่อ ECB นะครับหรือ European Central Bank เนี่ยนะครับมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับในรอบ5ปีนะครับลดไปประมาณสัก0ูนนะครับก็ มีสั์สวยๆอันนึงนะครับผมอยากให้เป็นความรู้น er ักลงทุนเขาใช้คำว่า h ฮอกกิช c ั t นะครับหรือการลดดอกเบี้ยแบบเหียวนะฮะมันคืออะไรนะครับมันคือการลดดอกเบี้ยเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวนะครับแต่แน่นอนว่าการลดเนี่ยไม่ได้เป็นซีรีส์นะครับไม่ได้ลดเร็วนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเหมือนกันณวันที่ผลการประชุมออกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนนักวิเคราะห์มึนกันไปตามๆกันนะครับว่าเอสรุปแล้วเนี่ย ลดแล้วมันฮอกหรือมันโดฟนะครับก็คือสรุปมันก็คืออารมณ์แบบนะครับถ้าเป็นสับไวรุ่นหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าธนาคารกลางต่างๆท,งทั่วโลกเริ่มกงังวลในเรื่องของการติบโตของเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวนะครับแต่ว่าถามว่ายา่มใจเรื่องเงินเฟอ้อไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับคือพร้อมที่จะหยุดลดทันทีเมื่อเงินเฟอ้อมันกลับมา นะฮะอีกอันนึงนะครับเรื่องการเมืองไม่แพ้กันนะครับเป็นการเมืองทางฝั่งของอินเดียนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกตั้งอินเดียเนี่ยโอดามาผสมควรนะฮะตอนแรกคุณโมดีเนี่ยนะครับแห่งพรรค BJP เนี่ยนำโด่งมานะฮะไปไปมากลายเป็นว่าพอนับผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการเนี่ยจากที่เคยคุยโวว่าจะได้400ที่นั่งเนี่ยเหลือแค่240ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพการลงทุนอินเดียเนี่ยพันผวนมากนะครับปลายสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยบวกได้นิดนึงตอนที่เราหยุดนะครับพอกลางสัปดาห์หุลงไป5-8% นะครับพอปลายสัปดาห์กลับมาบวกอีกแล้วนะฮะใครถือหุ้นอินเดียเนี่ยก็เรียกว่ามึนเันไปตามๆกันนะครับสินทรัพย์ที่บวกดีสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนครับไม่ใช่ใครอื่นพูดถึงการ์ดจอพูดถึงเอ็นวีเดียสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิตคอยนะครับก็บวกได้สามเปอร์เซ็นต์นแอสแดคบวกสองจุดหกแล้วก็ไต้หวันพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็บวกได้ประมาณเกือบสองจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากพูดเลยนะฮะมีพูดกันในแฟนนนนเเเพจหมืออกันัะนะครบว่า๊ อะไรที่ให้ผลตอบแทนไม่ดีในเดือนที่ผ่านมานะครับอันดับหนึ่งะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่แย่ไปก็คือเป็นการลงทุนในลาตินอเมริกานะครับ MSCI ซ a ลาแมนะครับลบไป1.7นะครับหุ้นไทยลบไป1.7เหมือนกันนะครับจ็ปวดเลืเกินนะครับแล้วก็ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยลงไปประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคร สัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่ต้องติดตามมี3าเรื่องเหมือนเดิมนะครับทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ2นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้น1นะฮะเรื่องเศรษฐกิจนะครับต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องเงินเฟ้อครับของสหรัฐอเมริกานะครับสัปดาห์ไหนมีเงินเฟ้อเห็นหน้าผมนะครับคิดได้เลยนะครับว่าตลาดสัปดาห์นั้นเนี่ยจะแกว่งแคบนะครับแล้วก็จะไปบวกแรงหรือลบแรงหลังจากที่เงินเฟ้อมันรายงานออกมานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ คนขขางเข้มค้นนะครับมีทั้งเงินเฟ้อนะครับมีทั้งประชุมเฟดนะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นโลกฟื้นได้ไหมฟื้นได้บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีอีกเวนต์หนึ่งครับที่ช่วยดันตลาดหุ้นก็คืองาน WWDC นะครับใครเป็นแฟน a p p l e เป็นแฟน m a c นะครับสัปดาห์นี้จะมีการเปิดตัว iOS 18ใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนของเรานะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบคู่กันไปนะครด้านลบเนี่ยมันมาจากเรื่องแมโครนะครับเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องเงินเฟ้อเงชุม ด้านที่เป็นบวกเนี่ยคืองาน WWDC นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของแมคโครเนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่อง Apple ค่อนข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดต้นสัปดาห์เนี่ยทั้งตราสารทุนตราสารนี่น่าจะแขวนค่อนข้างแคบนะครับพอประชุมเฟดจบปุ๊บไปสัปดาห์เนี่ยตลาดน่าจะมีดอเรกชันหรือมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดตราสารนี่นะฮะใครที่บอกว่าเอ้ยยิวเมื่อไหร่จะลงลงกี่โมงนะฮะเอ่อจริงๆก็ต้องบอกคําตอบเดียวกับเฟดนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยกี่โมงนะครับเพราะว่า แบงก์ออฟแคนาดาไปแล้ว ECB ไปแล้วนะครับพระเอกในสัปดาห์หน้าคิดว่าน่าจะไม่ใช่ใครอื่นครับน่าจะเป็นทองคำนะครับเพราะว่าถ้าทิศทางดอกเบี้ยชัดเจนนะครับทองคำก็น่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวได้นะฮะไปที่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับถ้าให้ดูในรูปนะครับจะเห็นว่าไอ้กรอบสีเหลืองเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเขาลดดอกเบี้ยได้ทำไมเฟดลดไม่ได้นะฮะเรามาลองดู2เส้นครับเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทั้ง Bank of Canada ดแล้วก็ตัวของยุโรปเนี่ยนะครับถ้า ใกล้ระดับ2เ็ละเขาเลยกล้าลดดอกเบี้ยครับในขณะที่เฟดครับเส้นสีม่วงครับเป็นยังไงบ้างโอ้เรียกว่าเกือบ5%เเนะครับเกือบ5%เลยนะครับในตัวของเทสต์ไลน์อินเฟชันซึ่งตัวนี้เนี่ยเราคิดแบบไม่ได้ปรับเรื่องของปัจจัยเชิงฤดูกาลนะฮะตัวเลขมนเลยดูสูงมันพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นนะับต้องยอมรับนะครับว่าเฟดเนี่ยใจเขาคงอยากลดนะครับแต่ว่าถามว่าจะลดกี่โมงเนี่ยก็คงตอบไม่ได้เร็วครับเพราะว่าตัวเฟดเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับววว่่่่่าาาาเเ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 เงงงิินนนนนนฟฟฟ้อมมััจจะะลลลหหรรรืปปใคทีีดูก็็ย ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเงินเฟ้อเป็นอย่างนี้สปานี้เราติดตามอะไรนะครับในเงินเฟ้อเนี่ยนะครับที่ BEA รายงานเนี่ยของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องไปดูสินค้า2หมวดที่สําคัญนะครับนอกจากราคาบ้านนะครับกับพวกราคาพลังงานนะฮะที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือตัวเรื่องของเครื่องนุ่งหุ่มกับพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่ง2หมวดนี้เนี่ยถ้าเราดูในรูปนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนะฮะปรับตัวเป็นขาขึ้นมาติดต่อกันแล้วถ้าเป็นหุ้นนี้ก็รวยไปแล้วนะฮะต้องเห็นว่า ทั้งเรื่องของเสื้อผ้าปรับตัวขึ้นมาตลอดเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก็ปรับตัวขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาบ้านทรงๆราคาน้ํามันทรงๆนะฮะตลาดก็มองเงินเฟ้อเดือนนี้น่าจะทรงๆแหละนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่พวกสินค้าหมวดอื่นๆกระตุกหรือปรับตัวขึ้นปุ๊บเงินเฟ้อมันก็จะออกมาสูงกว่าค่าทันทีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทริเกอร์ทำให้หุ้นน่ะพักฐานต่อได้ตัวเรื่องที่ตลาดมองเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเขามองเงิน ในตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณหักหัวลงนะครับของตัวบอลยูนะครับซึ่งถ้าหักหัวลงอย่างนี้ก็แอสซูมได้ว่าเงินเฟอ้อมันอาจจะปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับในขณะที่ตัวอื่นครับพวก five year breakeven inflation หรือ two year เนี่ยค่อนข้างแว่งตัวออกข้างเหมือนกันนะครับซึ่งมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพเงินเฟอ้อระยะก,กลางเนี่ยนะครับนักลงทุนในตลาดที่เป็นพวกทั้งคนเ,เป็นบอลเทรดเดอร์ er, นะครับ interest rate trader er, หรือว่าเทรดพวกฟิวเจอร์ของพวก อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีมุมมองว่าเงินเฟอ้อมันจะขึ้นหรือมันจะลงเขามองว่าแกะแกล้งในกรอบนะครับด้านนักวิเคราะห์เป็นยังไงบ้างนะครับนักวิเคราะห์มองว่าเงินเฟอ้อในเดือนนี้นะครับเออ่ในตัวของคอยร์ร์ฟลชันเนี่ยประจําเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะออกมาที่3.5%ลดลงจากก่อนหน้าที่3.6นะครับแล้วก็ตัวของเออ่เฮดไลน์อินฟลชันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.4ทรงตัวจากช่วงเดือนก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมมองเนี่ยถามว่ามุมมองเทรดเดอร์เป็นยังไงนะครับมุมมองเทรดเดออรร์เเนนีีน่่ยยยจาาากูปทงซ้มื มองว่าบางบางเฮาส์มองว่าเฮ้ยเงินเฟอ้ออาจจะเด้งขึ้นได้สะท้อนผ่านบอลยูสิบป,ปีใช่ไหมฮะบางเฮาส์บอกว่าเอ้ยน่าจะแกว่งตัวออกข้างนะครับในขณะที่นักวิเคราะห์เนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยรูปทางขวาที่โชว์ให้ดูเนี่ยเขามองว่าเงินเฟอ้อน่าจะทรงทรงถึงปรับตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยนะครับมันเป็นภาพของลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยแม้กระทั่งนักลงทุนหรือเทรดเดอร์เองก็ไม่ค่อยมัน่นใจเหมือนกันว่าเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเราเป็นนักลงทุนของไทยนะฮะในภาพตรงนี้เราอาจจะต้องไปตีความครับว่าเงินนเเฟ้้้้ออตตตรรรรงงี่ถาาาทัววแลจะะํไ แต่แน่นอนว่าถ้าอยู่ในกรอบ3.5 3.4ไม่ต้องกังวลนะครับเป็นลักษณะที่ว่าเงินเฟรอมันพักตัวไปนะฮะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่งแต่ว่าเฟดเนี่ยโอกาสในการขึ้นอุเปเยออาจจะปรับได้ยากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับจะปรับมากปรับน้อยลดเมื่อไหร่ลดกี่โมงนะครับอาจจะต้องไปดูนะครับในเรื่องของการประชุมเฟดในรอบของสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับเป็นการประชุมค่อนข้างใหญ่เพราะเป็นการประชุมรอบเดือน6นะฮะทีนี้ถามว่าจะเจออะไรกันบ้างในการประชุมเฟดนะครับ น่าจะเจออยู่3เรื่องนะครับนอกจากว่าจะคงดอกเบี้ยแล้วจะลดเมื่อไหร่นะฮะสิ่งที่ทาง i n n o v a s e ซอยากให้จับตามองมีอยู่3หัวข้อเรื่องแรกก็อาจจะปรับลดประมาณการ GDP ลงนะฮะถ้าดูเส้นสีเขียวเนี่ยหักหัวลงมาเลยนะฮะของ f ฟดอ l a n นตซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ f e ดนะครับเห็นว่ามุมมองเศรษฐ,ฐกิจเขาเนี่ยมองไม่ค่อยดีนะฮะใน GDP ไตรมาสสอเนี่ยอาจจะชะลอตัวได้เรื่องที่2นะครับอาจจะเห็นการปรับประมาณการเงินเฟ้อขึ้น จากไตรมาสที่1นึ่งถ้าเห็นเส้นสีม่วงนะฮะคือตัวเงินเฟอ้คอค PCE p c e ณนะปัจจุบันเริ่มกระดิกหัวขึ้นในขณะที่เส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีเขียวเนี่ยเฟดเนี่ยกับทำตัวประมาณการดตัวเงินเฟอ้อไว้ต่ํากว่าที่ตลาดมองไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะปรับเรื่องของเงินเฟอ้อขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องดอทพลอตนะครับถามว่าจะลดไหมรอบนี้ปีนี้น่าจะลดอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าจะลดมากลดน้อยเท่านั้นเองนะฮะโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอทพลอตลงเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับจากเดิมที่มองลด3ครั้งรอบนี้อาจจะเห็นเฟดส่งสัญญาลดแค่1นครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น3เรื่องหลักที่จะเจอเหมือนเดิมนะครับเราเอาซีนารีโอมาให้ดูนะครับว่าแบบไหน มีนัยสาคัญแบบไหนไม่มีนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากให้ดูเป็นโบนัสนะครับถ้าเขามีการพูดถึงเรื่อง QT เพิ่มเติมว่าจะทําอะไรยังไงต่อตัวเนี้ยใครที่ถือบอลถือทองคําอาจจะเริ่มยิ้มได้นะครับส่วนใครที่ถือหุ้นนะครับสั้นๆผันผวนล,ลงมาทยอยซื้อนะครับแต่แน่นอนว่ากำไรต้องโตนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้จับตาดูให้ดีนะครับถ้าเบื้องต้นเฟดออกมาบอกว่าปีนี้ลดดอกเบี้ยหนถึงสครั้งผมว่าตลาดไม่ได้รีแอคชั่นไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไร แต่ถ้าเมื่อเดี๋ก็ตามเฟดบอกว่าปึ้งไม่ลดเลยนะครับไม่รู้ทีนี้ไม่รู้แล้วว่าเฟดจะลดกี่โมงใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รู้ว่าเฟดจะลดกี่โมงเนี่ยมันจะเข้า worst case scenario ทันทีนะครับตลาดจะผันผวนเป็นพิเศษนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเรายังคิดว่านะฮะทาง Invest เนี่ยยังมองว่าโอกาสลดดอกเบี้ยปีนี้ยังมีอยู่นะครับทีนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้เอามาตัดซีเนโอยเราลองมาดูนะครับจากการปรึกษากับทางพี่ออสตินนะครับมีการคุยนะครับผมอุบเรื่องนี้ไว้ก่อนอยากให้ไปดูในตัวของ ควอเตอร์ที่3นะครับการลงทุนไตรมาสที่3 n มอิลงทุนอะไรนะครับผมเอามาให้ดูบางช่วงบางตอนว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะครับ i n นโนเวชมองโอกาสเกิดมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็เรามองมีโอกาสเกิดแค่ประมาณ5%เองนะครับในขณะที่โอกาสคงหรือลดดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึง95%นะฮะแต่แน่นอนว่าในการลงทุนเนี่ยเราต้องเตรียมแผนไว้เสมอนะครับเหมือนเราเดินทางนะบางครั้งอาจจะมีรถติดหรืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีรถติดหรือไม่มีรถติดแต่การมีแผนไว้ก่อนเป็นเรับถ้า ยังมีโอกาสลดดอกเบีย้ยหรือคงดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นนะครับตราสารหนี้ทองคําลงทุนได้ตามปกตินะครับลงทุนได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายกําไรโตหุ้นก็ขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการคุยเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังน,นะครับพวกสินทรัพย์ประเภทฟิกอินค้ามอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ในกรณีที่ตลาดกลับมากลัวเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยรอบหนึ่งนะครับและการขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครจากที่เรามีการปรึกษาและมีการคุยกันเนี่ยเราพบว่า ต้องขึ้นมากกว่า0.25ถึงจะกระทบกับตลาดหุ้นก็คือ0.5ขึ้นไปนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเป็นกรอบสีน้ําเงินนะครับกับกรอบสีเขียวมากกว่านะครับอีกเรื่องนะครับเรื่องที่3นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้นะครับมีปัจจัยบวกอะไรบ้างสัปดาห์หน้านะครับฟังดูมีแต่เรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดนะครับปัจจัยลบเยอะเหลือเกินก็จะมีงานนะครับชื่อ WWDC นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีนะครับบางท่านเนี่ยที่ชอบ Apple อยู่ละอาจจะรู้จักนะครับเป็นงานเปิดตัวปทุกี เดี๋ยวเราย้อนให้ดูนะครับปีนี้เป็นตัวที่18แล้วนะครับสิ่งที่ตลาดคาดหวังเขาคาดหวังอะไรนะฮะเขาคาดหวังอยู่ประมาณ2อสเรื่องเรื่องแรกคือแน่นอนครับเปิดตัว iOS ใหม่ต้องมีของดีใช่ไหมครัการเปิดตัว AI ของ Apple นะครับคือต้องยอมรับคขาว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าหุ้น Apple เป็นหุ้นที่ไม่ได้ทำ New High นะถ้าเทียบกับ Microsoft เทียบกับ Nvidia นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเทียบในเรื่องของการพูดถึง AI ในผลประกอบการเขาเนี่ย Apple เป็นเจ้าเดียวครับที่พูดน้อยที่สุดเลยในกลุ่ม Max กเซเนะครับถ้าตัดเทสลาไปนะฮะลายเนี่ยาไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมถ้า Apple มีการพูดถึงเรื่อง AI เมื่อไหร่นะครับโอกาสที่หุ้นขึ้นจะมีทีนี้ถามว่ามีการบอกใบ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทําไมผมถึงใช้คำว่าบอกใบ้นะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วใครจำมันได้นะครับช่วงประมาณกลางปีเนี่แหละปี2023เนี่ย Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งครับทุกคนก็กนด่าว่าทำมาขายใครเเคครรื่องนนนแสัับม สวมแว่นเข้าไปเป็นแว่น Apple นะฮะขายหมดครับขายหมดขายดีนะครับหลักแสนนะฮะขายหมดขายดีแล้วราคาหุ้นปีนั้นเนี่ยก็ขึ้นกระชูดไปเลยนะฮะทีนี้เราลองไปดูกันนะครับว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างผมทำไทม์ไลน์มาให้ดูนะฮะจะเห็นว่าปีที่แล้วเปิดตัว ios 17นะครับกับตัว vision pro เนี่ยหุ้นบวกในเดือนเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยเกซนะครับเนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูผลตอบแทนนะครับกราฟผลตอบแทนาท่งสีม่วงกับสี เขียวเนี่ยนะครับภาพรวมนะครับหุ้น Apple เนี่ยพักจะบวกได้ในช่วงเดือน6เดือน7ค่อนข้างดีเลยล่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึบวกดีนะครับทุกครั้งที่มีการใบโปรดักต์ใหม่หรือมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งซึ่งต้องต้องต้องบอกนะครับว่าช่วงเดือน6เนี่ยแอปเปไม่ค่อยออกโปรดักต์ใหม่นะครับจะไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่แต่จะชอบใบนะครับมาเลรก็ตามเมื่อมีคําใบเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะทําให้หุ้นขึ้นอย่างเช่นปี2 0 1 9นะครับช่วงนั้นเปิด All New Mac Pro นะหุ้นขึ้นไป13%นะฮะกับ iOS 13นะตอนนั้นก็ขึ้นพอๆกันเลยกับ iOS นะครับทีนี้บางท่านเนี่ยดูในรูปเนี่ยอาจจะสังเกตนะครับว่าเอ๊ะนับตั้งแต่ปี 2016, 2017, 2018เนะี่ยหุ้นเนี่ยมันบวก2เดือนติดตลอดเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนไปนะฮะใครเป็นแฟนปุ๊กวอรเรนบัฟเฟตเนี่ยแกเริ่มเข้าซื้อหุ้น Apple เมื่อปี2016นะครับอาจจะมีขายระหว่างทางบ้างนะครับแต่แกก็ทยอย ช่วงเดือน6กหรือเดือน7เมื่อมีการเปิดตัวงานตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับหุ้นมักจะปรับบวกได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยหนุนให้เราไปลงทุนในตัวตลาดหุ้นสหรัฐได้ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ถือหุ้นสหรัฐอยู่ในระยะกลางยาวนะครับทีนี้นะครับมาเน้นย้ำนะครับสัปดาห์นี้กลยุทธ์วางอย่างไรดีนะครับก็จะเห็นว่ากองทุนเคาซื้อสัปดาห์นี้เนี่ยมีแค่ตัว B ีโกนะครับก็คือตัวทองคำนะครับใครที่ติดตามเพจของอินจะเห็นว่าเมื่อ ช่วงปลายปลายสัปดาห์มันพฤหัสเนี่ยพุทธพฤหัสเนี่ยเรามีการบอกว่าเอ้ยขายทํากําไรนะฮะตัวหุ้นสารัฐที่เราเคยบอกว่าเอ้ยถือไว้ก่อนอยังไม่ต้องรีบพอหุ้นมัน break out ขึ้นมาเราก็ทยอยขายนะครับถามว่าเอ๊ะใครที่จะซื้อซื้อได้ไหมนะครับจริงๆอยากถ้าอยากจะซื้อจริงๆนะครับอาจจะต้องรอจังหวะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยบวกมาเริ่มหายนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงพวกเรื่องเฟดเรื่องเงินเฟอ้อมาเริ่มมารอนะครับเพราะฉะนั้นก็ สวิชชิ่งออกไปก่อนนะครับส่วนใครที่ลงทุนตาสารีตามเราที่บอกว่าเอ้ย4.5%บ o n d U10 ปีเด้งขึ้นมาทยอยซื้อนะตอนนี้ก็น่าจะบวกกำไรบวกในพอร์ตไปแล้วส,สักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าจะซื้อต่อดีไหมนะครับตอนนี้ย U 4.5เด้งขึ้นมาซื้อเลยดีไหมผมแนะนํานะครับว่าช่วงรายงานเงินเฟอ้อกับตัวจบค่อยมานั่งคุยในกทีนะครับในสัปดาห์หน้าว่าควรซื้อดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันผ่านไปครึ่งปีเนี่ยส่วนมากเราต้องมานั่งปรับแผนครับว่า ภาพรวมเรื่องของดอกเบียในช่วงต่อจากนี้ยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่ดอกเบียจะลงเนี่ยหรือลงช้าลงเร็วเนี่ยทองคำเนี่ยน่าจะยังได้ประโยชน์อยู่นะครับส่วนใครที่ฟังไม่ทันนะครับไปโหลดแอป in o s v มาแล้วเปิดเพลย์ลิสต์เวฟไอเดียกองทุนขอซื้อนะครับค่อนข้างอยู่หลาอยู่บนหน้าแอกเลยนะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้น ลองนะครับลองเข้าไปดูนะครับจะได้เช็ครายละเอียดกองทุนขอซื้อเผื่อเรามีการอัปเดตนะครับได้ทันท่วงทีนะครับเหมือนเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เป็นซัตเทอร์ไลท์พอร์ตฟลิโอนะครับส่วนใครสนใจคอพอร์ตฟิลิโอลงทุนระยะกลางยาวนะครับไปดูรายการน้องเฟิร์สนะครับรายการปรับพอร์ตแพอร์ตต้องบวกนะครับเพิ่งออกอากาศไปเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับเรามีการปรับสัดส่วนแอสเซทโลเคชันเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าซัตเทอร์ไลท์พอร์ตของเราตอนนี้นะครับในพอร์ตเเนนนีี่่ยยยใกาารขขขอออซื้ รายสัปดาห์เนี่ยเหลือแค่ทองคําตัวเดียวนะครับส่วนตัวตราสารน,นี่เนี่ยเป็นถือไว้ก่อนนะครับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะฮะถ้าเรามาสรุปกันให้ดูนะครับก็จะมีเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดเรื่อง WWDc นะครับมุมมองยังเป็นมุมมองเดิมนะครับถ้าจะซื้อหรือจะอะไรรอประชุมเฟดลองเงินเฟ้อรายงานให้หมดแล้วค่อยลุยในขณะที่กลยุทธ์ยังเป็นลักษณะที่ว่าลงซื้อขึ้นขายตราบใดที่กาไรตลาดหุ้นยังโตนะครับแต่แน่นอนว่าในระยะสั้นเนี่ยหุ้นขึ้นมาแล้วนะครับเทคโปรฟิตไปบ้าง ยอดลงมาค่อยไปซื้อใหม่นะครับสำหรับพอร์ตที่มันเซทไลท์หรือเป็นพอร์ตเทรดดิ้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับกองทุนที่เรามีลักษณะเป็นเคาะซื้อในสัปดาห์มีแค่บีโกเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็เป็นเรื่องของการเทรดดิ้งรายสัปดาห์เป็นมุมมองรายสัปดาห์นะครับก่อนผมจะไปนะครับอาจจะมาคุยกันหน่อยนะครับทิ้งท้ายคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยกี่โมงหลังจากการประชุมเดือน6จบเนี่ยท่านคิดว่านะครับ การลดดอกเบี้ยจะมีการปรับเปลี่ยนอีกรอบหนึงเดือไม่หรือว่าก็คงจะอย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มีผลกับการวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงต่อจากนี้และทั้งหมดนี้คือรายการเคาะซื้อวิธีสตัทจี้นะครับสำหรับผมอาวิศกรคิริวันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในช่วงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ i n n o v a c e x ได้ในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, X, Tiktok และ Line ดาวน์โหลดแอป i n n o v a c e x ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei Store